พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัฒน์นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเดินขบวนแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นก็หมายถึงกรณีของเคียฟนะฮะเคียฟก็คือเมืองหลวงของยูเครนผมจะเริ่มเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสถานการณ์ก็อาจจะถึงแม้จะไม่เหมือนทีเดียวก็คล้ายๆบ้านเรานะฮะเรื่องของเรื่องก็คือทางฝ่ายภาคประชาชนก็แบ่งเป็นสองแนวคิดด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นประชาชนที่อยู่ทางด้านตะวันตกของของยูเครนซึ่งด้านนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกอยากจะพัฒนาประเทศอยากจะเดินหน้าไปทางสายสหภาพยุโรปหรือ EU นะฮะEuropean Union นั่นแหละ แล้วก็เรื่องนี้ก็คุกรุ่นมานานนะครับเพราะว่าที่ยูเครนเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้วแล้วก็ฝ่ายที่สับสนไปทางตะวันออกก็คือนิยมไปทางรัสเซียก็ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดอีกด้านหนึ่งแล้วก็โดยสรุปผู้นำซึ่งตอนนี้หายตัวไปไหนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตามข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่ายานุโควิชไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้นำประธานดียานุโควิชจะหายตัวไปเนี่ยก็เนื่องจากเกิดความขัดแย้งรุนแรงมีการยิง ด้วยปืนสไนเปอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเยอะทีเดียวสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้ผลดีกับรัฐบาลเลยเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์สุดท้ายก่อนที่ประธานดียานุโควิชจะไปแต่ว่าเรื่องของยูเครนมีประเทศต่างเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับฝ่ายที่สับสนทางด้านตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่คนละฝากคาบสมุทรเลยนะครับคาบแอตแลนติกเลยก็คือฝากอเมริกานี่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีข่าวเล็กน้อยที่จะพูดถึงว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลืออย่างไรนะฮะนี่โดยสรุปแล้วเนี่ยขณะนี้ยูเครนก็ค่อยๆสงบลงหลังจากที่ประธานดีหายไปแล้วประธานดีตอนหายไปก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินสมบัติอะไรของท่านเนี่ยบ้านเบิ้ลใหญ่โตนะครับมีพื้นที่เยอะแยะมีสวนมีการเลี้ยงนกอะไรต่ออะไรซึ่งอันนี้เราก็เห็นภาพกันไปทั่วไปแล้วในการเมืองยูเครนปัจจุบันนี้ก็ค่อยๆซาลงแล้วก็ทาง EU ก็สัญญาว่าจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจมีการร้องขอเงินสนับสนุนจากฝ่ายตอนนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลที่ทำหน้าที่อยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าใครรักษาการนะครับขอเงินสนับสนุน 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นเงินมากอยู่แล้วก็เราก็จะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมายูเครนก็วุ่นวายโดยเฉพาะที่เมืองเคียฟหนาวเย็นนะครับแต่ก็การต่อสู้เต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งเราเห็นภาพการเผาอะไรต่ออะไรยูเครนก็เป็นประเทศขนาดย่อมนะฮะประชากรก็ประมาณ40กว่าล้านเกือบ50ล้านตามการสำรวจเขาบอก46ล้านก็ขณะนี้เนี่ยมุ่งหวังที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพตอนนี้ EU ก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วล่ะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของ EU นางแคทเธอรีนแอชตันเนี่ยก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เมืองที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยแล้วก็มีการเข้าไปเจรจาสหรัฐก็ส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะครับคือวิลเลมเบิร์นส์ก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ยูเครนเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าเดินทางกลับหรือยังสหรัฐแน่นอนไปพร้อมกับสัญญาเกี่ยวเงินของ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีก็เข้าไปเหมือนกับว่าให้กำลังใจให้การช่วยเหลือขณะนี้เหมือนกับว่าความขัดแย้งมันสงบลงแล้วแต่ไงก็ตามนะครับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเริ่มสนุกสนานกันละเพราะว่าขณะนี้เนี่ย
มีคนที่ออกมาเริ่มสมัครกกต.ก็เริ่มมีชีวิตชีวานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ของยูเครนก็ออกมาเริ่มเตรียมจะประกาศรับสมัครตอนนี้ก็มีศักยภาพของคนที่จะลงก็น่าสนใจนะครับมีแชมป์นักมวยลงสมัครด้วยแล้วก็มีพ่อค้าซึ่งร่ำรวยมหาศาลจากการขายช็อกโกแลตชื่อนายเพโตรพารอสเคนโยเนี่ยนะครับชื่อเขาก็เรียกยากหน่อยก็ดูเหมือนว่าก็มีศักยภาพแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งทางมีคนมาประท้วงนะครับก็คือผู้หญิงที่เขาถูกจับไปนะครับขณะเดียวกันก็ประกาศตัวว่าจะลงสมัครแต่มีคนประท้วงว่าเป็นเหมือนกับเป็นนอมินีของสหภาพของรัสเซียอยู่พูดง่ายโดยสรุปนะครับยูเครนวันนี้ก็เริ่มที่จะมีชีวิตชีวาเตรียมตัวในการที่จะเลือกตั้งขึ้นไปต้องดูกันไปนะฝ่ายสนับสนุนทั้งสองฝ่ายว่าจะเอาใครอย่างไรนะครับ จากยูเครนผมพาท่านฟังไปดูที่เกาหลีเหนือไปเกาหลีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเหนือใต้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งมีการพบปะระหว่างประชาชนของสองเกาหลีแล้วจากประชาชนสองเกาหลีนี้ก็ปรากฏว่าการซ้อมรบที่จริงๆแล้วจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนที่จะถึงเนี่ยนะครับซ้อมรบโดยมีฐานอเมริกันตั้งเข้าไปถึง 12,700 นายตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็การซ้อมรบจะสิ้นสุดวันที่18เมษายนก็เลิกไปซะเพื่อไม่ให้เป็นการเหมือนไปกระตุ้นความรู้สึกที่ไม่ดีของเกาหลีเหนือก็เป็นการประนีประนอมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการที่จะขอการสนับสนุนทางเศรษฐกิจซึ่งเกาหลีเหนือวันนี้ก็ลำบากยากจนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหน้าหนาวการต้องการพลังงานต้องการอาหารอะไรต่างๆก็เยอะนะครับฉะนั้นโดยพื้นที่ของการท่องเที่ยวเนี่ยเกาหลีเหนือก็อยากจะเปิดเพราะว่ามีพื้นที่แถบที่เขาไปเที่ยวกันนะครับภูเขาเขาว่าอย่างนั้นชื่อกำกงซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเปิดนะครับก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเงินก็จะไหลเข้าไปสู่เกาหลีเหนือถ้าจะมองไปวันนี้เหนือใต้มีลักษณะเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อยกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ปรินนี้สัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขณะนี้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นระหว่างเหนือใต้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็ถอนในเรื่องการที่จะรบที่จะมีการซ้อมรบกันอยู่ลองไปดูเรื่องของจีนนะครับจีนวันนี้มี2เรื่องด้วยกันที่อยากจะนำสนทนาท่านฟังเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่ย่ำแย่นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทางปักกิ่งนี่อากาศแย่เหลือเกินนะครับมีพอลูชั่นมีเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่เราพูดไปสหรัฐอเมริกาก็โดยจอห์นแครีก็ออกมาเหมือนกับเป็นการเตือนว่าให้ควบคุมเรื่องนี้หน่อยนะครับก็การควบคุมเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมองจีนเองก็อาจจะมองเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ปรากฏว่าประเด็นในเรื่องของอากาศที่เป็นพิษต่างๆเนี่ยจีนถือเป็นเรื่องสำคัญนั่นก็หมายความว่านอกเหนือจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วเป็นเรื่องภายในของจีนเองที่มองว่าวันนี้ต้องจัดการก็มีองค์กรที่ชื่อเต็มๆว่า The National Center for Climate Change แล้วก็มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการร่วมมือกับต่างประเทศก็คือ Strategy and International Cooperation นะครับฉะนั้นองค์กรที่ว่าในชื่อยาวเนี่ยก็ออกมาผู้อำนวยการโครงการเนี่ยชื่อนายหลีจุงแฝงเนี่ยก็ออกมาประกาศแบบแข็งกล้าว่าจะเป็นนโยบายที่สำคัญในการที่จะควบคุมมลภาวะในจีนซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าสุดที่จะทนทานแล้วเพราะว่ามลภาวะจากอุตสาหกรรมเรื่องภาวะอากาศซึ่งค่อนข้างนิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเปรียบเทียบดีเขาบอกเปรียบเสมือนคนสูบบุหรี่นะติดบุหรี่แล้วก็อนาคตเป็นมะเร็งแน่ถ้าไม่รู้จะไม่ควบคุมหรือเลิกไปซะดังนั้นการพูดอย่างนี้ก็เป็นการชี้นำในลักษณะที่ว่า
เรื่องของอากาศเป็นพิษเนี่ยต้องแก้ไขซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าข่าวเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวในเชิงบวกตรงที่ว่าคนจีนก็ประหลาดใจประธานดีสีจิ้นผิงท่านออกไปเดินถนนช้อปปิ้งในกรุงปักกิ่งแล้วก็มีคนพบก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปส่งไลน์กันไปก็ปรากฏว่าท่านสีจิ้นผิงท่านก็พูดเหมือนกับเป็นการทักทายประชาชนก็ดูเหมือนว่าไม่เคยปรากฏในลักษณะผู้นำเบอร์หนึ่งของจีนนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้คนจีนก็มีความรู้สึกเดี่ยวดีใจและมีความรู้สึกว่าผู้นำเขามีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรทำนองนั้นจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เราในฐานะที่อยู่ในประเทศสังคมประชาธิปไตยก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ท่านสีจิ้นผิงก็มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างในเชิงบวกนะฮะฉะนั้นท่านก็มาเผชิญกับเรื่องของสภาวะอากาศที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องที่ว่าเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นคนประเทศเดียวกันคนจีนเหมือนกันประชาชนอยู่ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งก็เป็นในแง่ของปรากฏการณ์ใหม่ของผู้นำของจีนปัจจุบันอีกเรื่องที่เกี่ยวกับจีนก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้เนี่ยคอร์รัปชันมันไปทั่วโลกนะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็มีการคอร์รัปชันในภาคประชาชนคือเอาเงินย้ายไปฝากที่ธนาคารสวิสเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งครับแต่ว่าในจีนนั้นเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันดูเหมือนว่าจะรุมเร้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยดูเหมือนว่าภาพพจน์ไม่ดีเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้นำระดับสูงนะครับท่านผู้นี้ชื่อคุณหลี่เนี่ยถูกสอบวินัยร้ายแรงในฐานะฉ้อโกงและมีการใช้คำว่าละเมิดวินัยอย่างร้ายแรงเขาใช้คำว่า serious discipline violation นะครับนายชัวซึ่งเป็นนักการเมืองนี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีที่พลก็ถูกคุมขังที่เรียกว่ากักบริเวณที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า house arrest นะแล้วก็อยู่ในเพื่อกักบริเวณเพื่อที่จะมีการสอบสวนกฎหมายจีนค่อนข้างแรงนะครับเกี่ยวเรื่อง corruption ประธานดีสีจิ้นผิงก็ออกมากล่าวนะครับในให้กับประชาชนว่าขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์ถูกกล่าวหาภาพพจน์ของพรรคก็ไม่ค่อยดีและนโยบายที่สำคัญจำเป็นจะต้องมีการกระจายอำนาจไม่ใช่เป็นการกระจุกตัวซึ่งเป็นการกระจายความรับผิดชอบออกไปเพื่อให้ปัญหาคอร์รัปชันนั้นลดลงและท่านก็มีแนวนโยบายว่าจะทำให้คอร์รัปชันเป็นศูนย์ซึ่งก็เป็นการหนักทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินของทองนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายนายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคอร์รัปชันของประเทศนั่นแหละฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองเรื่องในประเทศเดียวกันเดี๋ยวสักพักผมก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจระหว่างจีนอินเดียเราไม่ได้ยินข่าวเรื่อง ความขัดแย้งของจีนอินเดียมานานทีเดียวนะครับจริงๆสองประเทศเนี่ยพรมแดงเขาก็ติดกันปัญหาที่เคยขัดแย้งถึงกับมีการลบพุ่งกันเนี่ยตั้งแต่ปี1962ก็หลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวเป็นประเด็นทางการเมืองในอินเดีย ก็อยากเรียนเธอฟังนะครับว่าอินเดียจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้จากการสำรวจภาคประชาชนก็บอกว่าพรรคที่มาแรงก็คือพรรคชาตินิยมฮินดูนะครับพรรคชาตินิยมฮินดูเนี่ยก็คือปรตะจันตะBJP เนี่ยนะครับที่พรรคนี้เนี่ยเมื่อเป็นลักษณะชาตินิยมฮินดูเนี่ยก็หยิบประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเองพยายามที่จะเข้าไปคุยดีกับผู้ที่มีศักยภาพผู้ที่มีศักยภาพท่านนี้เนี่ยก็เป็นหัวหน้า
ได้ถูกยกขึ้นมาว่าถ้าเลือกตั้งฝ่ายนี้ชนะเนี่ยท่านอนาเรนทราโมดีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผลโพลออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีนายมันโมหันสิงห์เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำฉะนั้นเมื่อสัปดาห์เริ่มมีการหาเสียงกันแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งการหาเสียงเรื่องนโยบายต่างประเทศของอินเดียครั้งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านในนาเรนทราโมดีเนี่ยเขาก็เอาเรื่องจีนมาเป็นประเด็นทันทีเขาบอกว่าจีนเนี่ยละเมิดพรมแดนของอินเดียถ้าจะพูดไปก็เคยมีความขัดแย้งในอดีตนะครับในแถวแคชเมียร์แล้วก็จามูซึ่งเป็นด้านที่อยู่ติดกันเป็นพรมแดนระหว่างอินเดียจีนเนี่ยแต่ครั้งนี้ที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เข้าไปคุยกับอินเดียโดยเฉพาะในนเรนทราโมดีเนี่ยแล้วก็ทำให้ประเด็นนี้ออกมาคือจะบอกว่ามันเป็นผลจากการกดดันของอเมริกาก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้พรรคฮินดูชาตินิยมของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นอะไรสักอย่างจีนกับอินเดียเป็นประเทศใหญ่นะครับพรรคคองเกรสเนี่ยพยายามประนีประนอมว่าสองประเทศเนี่ยเรื่องอะไรที่ก็พยายามมองไม่เห็นกันบ้างเพื่อที่ยกระดับภูมิภาคแถบเอเชียเข้มแข็งขึ้นมาที่ผมเอาประเด็นนี้มาพูดคุยท่านฟังก็เพราะว่ามันมีการพลิกผันได้เพราะอินเดียนั้นเป็นกลไกของระบบประชาธิปไตยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำได้และครั้งนี้มีแนวโน้มนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียจีนเนี่ยจึงถูกหยิบยกขึ้นมาในการหาเสียงครั้งนี้ผู้นำฝ่ายค้านนายนเรนทราโมดีเนี่ยก็ประกาศในการหาเสียงเขาว่าเขาจะร่วมมือกับญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปกดดันจีนด้วยเพราะว่าฟิลิปปินส์วันนี้ก็มีความขัดแย้งในเรื่องหมู่เกาะทางด้านทะเลจีนตอนใต้นะฮะซึ่งสเปรดเล่หรืออะไรพวกนี้ฟิลิปปินส์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเวียดนามมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอเมริกาก็ล่ำๆว่าจะไปตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปนะครับญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ฉะนั้น อินเดียประกาศตัววันนี้เนี่ยการหาเสียงแบบนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรแค่ไหนแต่คนอินเดียในระดับชนชั้นกลางนี่ก็สนใจเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองของประเทศอยู่สหรัฐก็ถอนกำลังจากอัฟกานิสถานก็เป็นประเด็นสำหรับอินเดียทางฝ่ายค้านของอินเดียนายนเรนทราโมดีนี่ก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วบอกว่าปัญหาพรมแดนจีนอินเดียปัญหาเรื่องอัฟกานิสถานก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคเนี่ยจะเอามาเป็นเรื่องของการเป็นกำหนดเป็นนโยบายถ้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการผลักดันของขณะนี้การผลักดันของพรรคBJP หรือชาตินิยมฮินดูซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นรัฐบาลมีการได้สำรวจโดยภาคการสำรวจของ India Today ซึ่งเป็นนิตยสารของอินเดียนั้นเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายต่างประเทศของอินเดียในแถบนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมากล่าวหาจีนแล้วว่าลุกล้ำเข้ามาในดินแดนถึงประมาณ 38,000 กิโลเมตรเขาว่าอย่างนั้นในเขตแคชเมียร์แล้วก็จัมมูอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของชาตินิยมของพรรคใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ภูมิภาคแถบเอเชียเนี่ยตื่นเต้นอะไรขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับท่านฟังครับ อีกเรื่องก็จะพาท่านฟังไปดูที่อิตาลีในยุโรปวันนี้ถ้าจะพูดไปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าจะดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ร้อนแรงเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการเมืองของยุโรปวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็นำเรื่องของยูเครนมาฝากท่านฟังให้เห็นว่าจริงๆยูเครนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเราก็เห็นได้ว่าหลังปี1989-90เนี่ย
เมื่อสภาพโซเวียตมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองแล้วก็มีประเทศที่เกิดใหม่จริงๆเป็นประเทศเก่าๆทั้งนั้นนะครับทั้งยูเครนทั้งโคโซโวอะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อเป็นประเทศอิสระมันก็มีการยื้อกันระหว่างว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยูเครนนี่เป็นประเด็นหนึ่งในการที่ภาคประชาชนส่วนหนึ่งไม่พอใจที่ผู้นำเอ็นเอ็มไปทางรัสเซียมากแล้วก็จากวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำยานูโควิชหายตัวไปแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อรัสเซียแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากมีกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วเนี่ยปูตินก็คงมีภารกิจที่หนักโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับในยุโรปนอกเหนือจากยูเครนเนี่ยเราก็เห็นอิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศถ้าจะพูดไปเป็นประเทศที่จัดอยู่ใน G7 แล้วก็อยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมแต่วันนี้อิตาลีเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากนะครับแล้วก็มีการแน่นอนผลกระทบจากเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อเรื่องการเมืองของอิตาลีวันนี้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อายุน้อย39นายมัตเทอเรนซีก็มีการประกาศนโยบายมาร่วมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายครั้งทีเดียวแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ไปพูดในสภาวุฒิสภาท่านก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่าการปฏิรูปประเทศครั้งนี้เนี่ยท่านเองเป็นผู้ออกมารับผิดชอบเต็มที่ถ้าไม่สำเร็จยังไงเนี่ยเขาก็จะยอมรับผิดเลยล่ะจริงๆแล้วก็พูดแล้วก็ได้ใจเหมือนกันปรากฏว่าวุฒิสภาก็มีการลงคะแนนเสียงว่าจะสนับสนุนตัวนายแมทธิวเรนซี่อย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้เสียงสนับสนุนเยอะพอสมควรจาก169ถึงกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็139นะครับจำนวนก็พอสมควรได้ความเชื่อมั่นที่เราต้องดูรัฐสภาของอิตาลีอิตาลีนั้นเป็นระบบรัฐบาลผสมนะครับนั้นพรรคที่ผสมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนนายแมทธิวเรนดี้เนี่ยก็มีทั้งเรนซี่นะครับมีทั้งที่เขาเรียกซ้ายกลางฝรั่งก็ใช้คำว่า center left นะฮะคือกลางออกไปทางซ้ายเพราะอิตาลีเนี่ยมีทั้งพรรคสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีอยู่ในสภานะฮะแล้วก็ยังมีพรรคอย่างพรรคของนายเรนซี่เนี่ยก็เป็นพรรคกลางซ้ายที่เขาใช้คำว่า democratic central left เนี่ยนอกจากนั้นยังมีพรรคกลางๆเหมือนกับอยู่กับพรรคไหนก็ได้นะครับพรรคกลางๆนี่เหมือนกับว่าทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้แล้วก็ยังมีพรรคที่ออกไปในทางกลางแล้วก็ไปทางขวาในที่นี้ก็ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม conservative นะงั้นวันนี้การที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอย่างอิตาลีนั้นเนี่ยก็คงต้องทำงานหนักทีเดียวและงานหนักที่สำคัญก็คือการที่ต้องประสานประโยชน์ถ้าการเมืองไม่นิ่งแน่นอนนะครับเศรษฐกิจของอิตาลีก็คงจะมีปัญหาที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาในช่วงเวลาที่ผ่านที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเทียบจะมีการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าถ้าฟังก็จะเห็นผมให้ความสำคัญกับเรื่องเคียฟบ้างนิดหนึ่งก็คือเรื่องยูเครนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศนี้เป็นตัวอย่างตัวประธานาธิบดีท่านก็หายตัวไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าตอนหายตัวไปเนี่ยก็มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลนักการเมืองปัจจุบันไม่ว่าไทยฝรั่งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะก็ปรากฏว่ามีคณะตอนนี้บทบาทผู้หญิงเนี่ยสำคัญนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างกรณีของปูตินนั้นก็มีพวกนักดนตรีนักร้องผู้หญิงที่ออกมาต่อต้านและการต่อต้านที่ว่าเนี่ยถึงกับปูตินจับติดคุกไปเลยเนี่ยนะฮะตอนก็ปล่อยในช่วงกีฬาโอลิมปิกเนี่ยตอนนี้ที่ยูเครนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมีสมาชิกของกลุ่มนะฮะกลุ่ม Ferment With เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ตอนนี้มันมีคนหนึ่งนะครับชื่อ
เทโมเชนโกเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ถูกจับติดคุกไปแล้วก็ปล่อยออกมาจะเป็นสุภาพสตรีแล้วก็มีข่าวบอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวแทนของรัสเซียนะฮะเขาใช้คำว่ารัสเซียนพับเพ็ดคือเหมือนกับเป็นตัวชักใยรัสเซียชักใยของเทโมเชนโกอยู่ฉะนั้นวันนี้ในยูเครนเนี่ยคงไม่ง่ายนะครับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่สนับสนุนโดยรัสเซียและขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่สนับสนุนไปทาง EU สหรัฐอเมริกาก็เข้าไปเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าวอชิงตันก็ส่งตัวใหญ่ต่ำเทศเข้าไปมีเงินมีทองเข้าไปอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะครับที่ผมนำฝากในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ขอเรียนท่านฟังว่าการเมืองประเทศตอนนี้ก็น่าจับตามองนะครับวันนี้เวลาของเราหมดพอดีผมชัยชนะอินทวัฒน์ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก